ถึงสักทีนะที่ CDC นะ CDC ลาดพร้าวรามอินทรากว่าจะมาถึงแม่งไกลมากวันนี้เรามางานประกวดธรรมศาสตร์เรียกว่าเป็นครั้งแรกของเมืองไทยและเป็นครั้งแรกของโลกถ้าใครจําไม่ได้เนี่ยให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ที่เราทําไว้เนาะโอเคเดี๋ยวงานนี้มันเป็นงานแข่งเลี้ยงธรรมศาสตร์ก็คือพี่พึกทากับโพยอ่ะเป็นโต๊ะโผงานครั้งเนี้ยเค้าได้เอาปลาจากมารูชินของประเทศญี่ปุ่นเข้ามาขายพอเอาเข้ามาขายเสร็จเนี่ยเค้าก็ขายให้กับดีลเลอร์ทั้งหมด4ปลารวมเค้าด้วยเป็น5ดีลเลอร์เหล่านี้ก็เอาปลาไปขายให้ลูกค้าของตัวเองต่อเพื่อให้ลูกค้าเอากลับไปคุ้นพอครบ3เดือนปุ๊บแข่งกันเลี้ยงกลับมาประกวดซึ่งก็คือวันนี้แหละวันนี้คือวันนี้ชิงเงินรางวัลสูงนะ 80,000 บาทนะถ้วยก็สวยถ้วยสวยมากเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูงานประกวดครั้งนี้กันไม่ใช่มีแค่งานประกวดอย่างเดียวสำหรับคนที่อยากเลี้ยงอยากซื้ออยากได้ปลาไปเลี้ยงนะธรรมศาสตร์หลังจากประกาศแกนแชมป์แล้วเดี๋ยวมีงานประมูลด้วยซึ่งเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการประมูลปลาธรรมศาสตร์กันว่ามันเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวลองไปดูกันครับผมจากตอนนั้นตัวแบบประมาณนี้เองประมาณนิ้วก้อยรู้สึกว่าวันนี้แบบคนมาร่วมกิจกรรมเยอะขึ้นครับมีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่ามาร่วมกันนะครับคิดว่างานนี้มันดูเป็นสังคมดีครับเราพยายามสร้างสังคมของกลุ่มคนรักธรรมศาสตร์ให้ขยายใหญ่ขึ้นครับให้เป็นที่นิยมยอมรับแล้วก็มาร่วมสนุกกันครับว่างานนี้เป็นงานที่ค่อนข้างดีมากลูกค้าแต่ละคนนี่ต้องบอกว่าอย่างนี้เลยครับเลี้ยงได้เก่งกว่าฟาร์มมากก็คือเอาไปเลี้ยงด้วยเทคนิคของตัวเองมาแชร์ลิงกันนะครับคือปลาเนี่ยตัวค่อนข้างใหญ่หนึ่งด้วยของสายเลือดเนี่ยค่อนข้างดีด้วยแล้วก็สองการเลี้ยงที่แบบเอาใจใส่มันทำให้เกิดคุณภาพที่ดีอย่างนี้ครับอันนี้ได้ที่สองครับภูมิใจครับก็ทุกคนเก่งหมดเลยคนที่เลี้ยงนี่ก็เป็นพี่ๆน้องๆกันซึ่งแชร์ความรู้อยู่นะครับไม่ว่าใครจะได้ที่หนึ่งที่สองเนี่ยครับทุกคนก็ต่างยินดีด้วยกันครับเป็นพี่น้องกันThe First Thailand ธรรมศาสตร์เนาะก็ตอนนี้เขาตัดสินได้แกนแชมป์กันละเรียบร้อยแกนแชมป์ก็จะเป็นสาย C เนาะสาย C ของใครวะสาย C ของพี่รุตพันเซนได้เรียบร้อยโอ้โหตัวนี้ขิงแรงด้วยผมพันกำลังพบกับว่าที่ฟาร์มแกนแชมเปี้ยนอยู่นะครับผมจริงๆก็มาร่วมงานได้ครับพี่ๆในฟาร์มทุกคนแต่ว่าไม่ต้องหวังอะไรมากแล้วกันครับผมถือว่าเป็นงานฉลองของฟาร์มเราเลยแล้วกันขิงแรงขิงแรงแล้วก็ได้จริงเขาทำได้จริงเขาทำได้เสียทำได้จริงเดี๋ยวเราจะพาไปดูปลาแกนแชมป์กันแล้วก็อาจจะได้คุยกับเจ้าของปลาแล้วก็พี่รุตนะดีลเลอร์ดีลเลอร์เรียกดีลเลอร์เดี๋ยวตามไปดูกันว่าเราจะได้คุยเรื่องถึงเคล็ดลับการดูแลคอนดิชันอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้เพราะว่าสวยสวยชาวบ้านจริงใช่ใช่สมบูรณ์ความสมบูรณ์ของปลาสมบูรณ์มากนะแล้วสีเสือชัดเจนนี่คือปลาที่เลี้ยง3เดือนใช่3เดือนเท่านั้นนะโอเคไปดูกันเลยตัวนี้เด็ดสีสวยตัวล่ำภาพรวมโอเคสุดเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าคือเราไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นโคอ่ะแต่ว่าแบบเราดูด้วยตาเปล่าแล้วก็จะเห็นอะไรบางอย่างอยู่ไปที่5นะครับอีเพราะนั้นแกนแชมเปี้ยนของเรานะครับรางวัลทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีครับยินดีด้วยครับเจอตัวแล้วเจอตัวแกนแชมป์แล้วครับตอนนี้ขิงมาเยอะด้วยขิงมาเยอะด้วยแต่เราได้ด้วยไงประเด็นใช่ไหมบอกแล้วมันเป็นงานประกาศแชมป์ของธรรมศาสตร์คันเชงอ๋อนี่คิดไว้อย่างนั้นจริงจริงใช่อ๋อแล้วตอนตัดสินเรารู้สึกไงบ้างตอนนี้ตัดสินเรารู้สึกว่าเราได้ไหมตอนแรกไม่คิดว่าได้ครับปลาก็สวยหมดเลยแต่พอมาดูเหลือแชมป์5สายจริงๆก็
ก็เริ่มยากละไม่ยากเลยพี่คิดง่ายพอเห็นแล้วมันเห็นชัดแล้วแชมป์เราเนาะก็ดีใจครับดีใจพี่เอกด้วยที่ได้แกก็ลงทุนมาไปเยอะแล้วแกก็ตั้งใจเลี้ยงคือปลาอยู่แกปลามีความสุขใช่น้ำสะอาดน้ำเย็นอ๋อคือแกจัดการแกเองเลยแกจัดการอ๋อสามเดือนเต็มใช่ใช่แกซื้อช่วงประมาณสามเดือนครับอยากคุยอ่ะอยากคุยด้วยพาไปคุยหน่อยได้ไหมไปคุยพี่เอกก็ได้ครับเดี๋ยวลองไปไปนะได้อันนี้แบบเป็นไงพี่ตอนที่เราแบบส่งเข้ามาประกวดเราคาดหวังมากน้อยแค่ไหนว่าไปถึงแกนเลยจริงจริงเราสนุกมากกว่าแล้วก็เราเลี้ยงปลาเราสนุกครับแล้วเราเลี้ยงเพื่อความสนุกแล้วก็ดูมันทุกวันดูพัฒนาการทุกวันอะไรเงี้ยใครเวลาส่งประกวดมันก็หวังครับมันก็หวังแหละแต่เป็นแต่ว่าเราก็เลี้ยงให้มันสนุกผลลัพธ์มันก็ตามมาผลลัพธ์ดีมันก็ตามมาตอนเราเดินไล่ดูปลาต่างๆนี่เรารู้สึกไหมว่าไอ้ของเรามาว่ะปลาเราบอดี้เราไม่ได้เน้นให้มันใหญ่มากเพราะว่าเราอยากให้คุณภาพมันตามกันไปด้วยกันได้เพราะว่าถ้าบอดี้มันใหญ่แต่คุณภาพตามไม่ทันมันสีมันก็ไม่ได้คุณภาพมันตกได้แต่บอดี้มันก็มีแล้วเรากะว่าเราจะเลี้ยงยาวด้วยประคองเราเลี้ยงระยะยาวแล้วก็ประคองให้มันเข้าไปด้วยกันเพราะว่าแพทเทิร์นมันมาแต่แรกนะที่เราเลือกนะเราเพียงแค่ว่าพัฒนาบอดี้กับคุณภาพให้มันไปด้วยกันได้พอมันไปด้วยกันได้มันก็ดูสมูทอ่ะมันก็จะดูสมูทครับมันได้สนใจไหมครับนี่แหละฮะชายผู้ที่ทำให้ผมกล้าขิงความอื่นขิงเขาไว้หนักหน่วงมากเลยครับเคล็ดลับไหมแบบเส้นการแบบให้อาหารการดูแลน้ำอะไรเงี้ยเวลาเลี้ยงปลาเราก็ต้องเลี้ยงน้ำคู่กันไปเพราะว่าน้ำดีปลาก็ดีน้ำเราก็จะวัดค่าน้ำเราก็จะวัดค่าน้ำอย่างน้อย2วันครั้งหรือวันละครั้งเนี่ยเราก็จะวัดค่าน้ำทุกวันเพื่อให้ค่ามันคงที่ไม่สวิงอาหารเราก็ให้ตามสภาพของปลาในช่วงเวลาในแต่ละช่วงเวลาเท่านี้ดูแล้วเร่งโตไปสีจะเริ่มดอกเราก็เร่งสีตามขึ้นมาเพื่อให้มันบอดี้คุณภาพไปด้วยกันอันนี้ต้องเลี้ยงเดี่ยวหรือว่าแบบเลี้ยงรวมนะครับที่จริงผมเลี้ยงรวมผมซื้อแล้วก็และรวมเฉพาะปลาที่ผมทำ1และปิดแล้วก็เลี้ยงมันไปด้วยกันพร้อมๆกันที่เราเอามาเลี้ยงที่บอกผมซื้อไปหมด16ตัวแล้วก็ส่งมาร่วมกิจกรรมทั้งหมด14 ตัวครับชัยดีเป็นไงครับพี่ชัยดีก็ตอกย้ำหน่อยนี่เลยพี่เอกก็พี่ผมให้ดีไปลองกันหน่อยพี่ให้พี่เอกไปลอง1 กิโลเหมือนกันใช่แล้วใช่ให้ลูกค้าไปลองก็ลูกค้าหลายคนบอกว่าเป็นอาหารที่ดีเลยนะครับสำหรับการเจริญเติบโตของปลาโตดีกินดีบางคนดมกลิ่นยังหิวเลยฮะมีแอบกินกันบ้างไหมไม่มีแต่ลองชิมพี่พุทธก็ลองชิมมันก่อนชิมให้ดูกับปากเลยเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงนะผมพูดจริงพี่พุทธบอกว่าถ้าเราอยากรู้ว่าป่าจะชอบมันไหมคนต้องกินได้ก่อนคนต้องชอบกินก่อนถ้าเรายังซื้อเหมือนอาหารปลายังซื้อใจคนไม่ได้ปลาก็ไม่ชอบเพราะว่าคนที่ให้ปลากี้คือคนที่ซื้อใช่ได้ปลาใช่สรุปที่ผ่านกับผ่านเลยอนาคต1ตัวนะครับก็อยากให้เข้ามาชมกันนะครับตัวนี้เนี่ยมีกิมมิกนะครับเป็นลายในลักษณะของอินาซึมะด้วยนะครับผมปิดครับผมขอปิดเลยนะครับที่หมายเลข111นะครับรอบนี้นะครับก็เรียกว่าผู้รับสนใจค่อนข้างเยอะกว่าที่คิดปลาประกวดก็เยอะมากครับหลายบ่อผมว่ารอบนี้ดีมากครับสวยกันทุกตัวใหญ่ขึ้นสีดีขึ้นจากวันแรกที่เจอปลาตัวนี้ปลาแบบตัวเล็กๆรอบนี้มาผ่านไปประมาณ3-4 เดือนพัฒนาการปลาดีมากครับสำหรับปลาของกรุ๊ปดีของทางอภิสตอไลท์นะครับก็ลูกค้าส่งกันทั้งหมด5 เจ้านะครับเรียกได้ว่าลูกค้าหลายท่านเลี้ยงปลาได้ดีมากครับใหญ่สูสีกับหลายๆคนบอดี้สวยมากนะครับยังไงก็ผมก็รู้สึกว่าภูมิใจครับกับปลาของทางร้านอภิสตอไลท์ไปขุนแล้วก็มีร่วมยังไงก็ฝากธรรมสบะไว้ในใจพี่ๆทุกคนด้วยนะครับจริงๆสูสีมากครับแล้วก็ให้คะแนนเนี่ยปวดหัวมากวันนี้แบบว่าเครียดช่วงแรกเนี่ยเครียดพอสมควรแต่ว่าผมเริ่มโฟลว์แล้วเนี่ยโอเคแล้วแต่ว่าตอนแรกเนี่ยแบบโอ้โหให้คะแนนยากแล้วก็ตัดสินยากมากแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตรงเนี่ยแกนแชมเปี้ยนเนี่ยก็เฉียดกันแบบเบียดกันเลยคือถ้าแบบ
ตัดสินใจนิดเดียวเปลี่ยนผมได้เลยแต่ละท่านที่เลี้ยงมาอีกรอบนะครับเก่งๆนะการแชมเปี้ยนที่ได้เนี่ยก็เหมาะสมที่สุดแล้วในสายตากรรมการแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยลูกค้าที่รับกลับไปเลี้ยงเนี่ยเก่งทุกคนจริงครับอย่างตระกูลดีของผมเนี่ยนี่คือส่งมาครั้งแรกด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มด้วยซ้ำแล้วก็มีหลายๆอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้ถูกเลือกขึ้นมานะครับแต่ว่าปลาเนี่ยดีแล้วก็มีสิทธิ์เราแพ้ครั้งนี้เราอาจจะไปดูว่าเราผิดตรงไหนพลาดตรงไหนบางท่านเนี่ยปลาโครงสร้างดีมากว่าขาดสีไปหน่อยเล็งตรงใช่ครับมันนิดเดียวเลยครับสนุกมากวันนี้สนุกมากอยู่กับเจ้าของงานเรียกว่าเป็นเจ้าของงานก็ได้ผู้จัดเป็นผู้จัดแล้วก็เป็นผู้เข้าแข่งขันด้วยเป็นประธานการจัดด้วยโอเคเป็นเฮดเป็นทุกอย่างเป็นไงบ้างพี่ภาพรวมวันนี้ภาพรวมวันนี้นะครับซุปเปอร์ลีกเราก็ผมรู้สึกว่ามีความประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จนะทั้งในส่วนของพาร์ทเนอร์เองมีความสุขมีความแฮปปี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันลูกค้าหรือว่าผู้ที่สมัครเข้ามาประกวดเราเนี่ยก็รู้สึกว่าเขามีความสุขและเอนจอยกับมันนะครับไม่ได้เคร่งเครียดบรรยากาศแล้วก็ค่อนข้างจะสบายๆรีแลกซ์นะเพราะเราดีไซน์มันมาแบบค่อนข้างจะแคชชวลนิดนึงไม่ได้แบบซีเรียสไม่ได้เป็นพิธีการโป๊ะๆพิธีการขนาดนั้นใช่การประกวดเราอย่างเช่นแบบเราสามารถจะเดินไปได้เดินดูปลาไปได้ไม่ได้มีไม่ใช่ว่าห้ามเข้าใช่ใช่ครับก็เลยทำให้บรรยากาศมาแบบสบายๆสบายๆแล้ววันนี้ก็อากาศก็ไม่ได้ร้อนมากใช่โชคดีอากาศไม่ร้อนก็อยู่ในบรรยากาศที่เราชอบทุกคนก็ผมเชื่อว่าแฮปปี้การตัดสินธรรมสบัติเนี่ยนะครับที่เป็นธรรมสบัติล้วนๆแล้วก็เยอะขนาดนี้ส่วนตัวเราแล้วก็พาร์ทเนอร์เราเนี่ยยังไม่ได้เคยทำนะครับแต่เราก็มีประสบการณ์ในการดูปลาว่าเราก็ทำการขายทำการค้าเนี่ยมานานละนะครับแต่ว่าการที่มาประกวดการที่ต้องมาเลือกว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหนบางครั้งเนี่ยความแตกต่างมีไม่ได้เยอะมากขี่กันนิดเดียวเองบางครั้งแตกต่างกันที่เทสรสนิยมของกรรมการแต่ละท่านนิดหน่อยๆนะครับซึ่งแต่ว่าพอทำออกมาแล้วนะครับตัดสินออกมาได้ตัววินเนอร์ออกมาเนี่ยแยกเป็นชุดๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าคลาสของมันเนี่ยค่อนข้างจะเราเห็นผลลัพธ์แล้วจากตอนที่เราส่งปลาลูกค้าไปเนี่ยตั้งแต่ตัวเล็กๆที่เราขายจำได้มาเป็นตัวนี้เนี่ยโอ้ต้องบอกว่าผมว่าเราลูกค้าประสบความสำเร็จแล้วเราก็ประสบความสำเร็จที่ลูกค้าได้ปลาที่ดีแล้วเขาไปเลี้ยงในขนาดแต่เขามีความตั้งใจนะครับอย่างที่เรียนไปตอนแรกแล้วผมรู้สึกว่าคือนอกจากที่ว่าซื้อปลาแล้วเนี่ยเขาได้ความสุขเขาได้ความเอนจอยโดยปลาเป็นสื่อกลางนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบเองก็จบลงแล้วนะสำหรับงานเฟิร์สไทยแลนด์ธรรมสบัติซุปเปอร์ลีกการประกวดธรรมสบัติครั้งแรกของเมืองไทยจบไปเรียบร้อยก็มีอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะกิจกรรมวันนี้เริ่มตั้งแต่เดี๋ยวสรุปให้ฟังว่าเริ่มแต่การประกวดปลาแบ่งออกเป็น5กลุ่มก็คือ5ฟาร์มก็ไล่ตัดสินทีละฟาร์มเสร็จแล้วก็มาหาที่1ของแต่ละกลุ่มแต่ละสายแต่ละสายแล้วก็ค่อยมาหาแกนแชมป์ซึ่งก็เป็นทางที่ Xได้แกนแชมป์ไปพี่เอ๊เป็นลูกค้าของพี่รุ่นธรรมสบัติคันเซ็นก็ได้แกนแชมป์ไปได้เงินเรามา 80,000 ไปครองสมกับที่พี่เขาขิงเอาไว้เลยว่าแต่ว่าเขาเลี้ยงดูปลาได้ดีจริงเลี้ยงดูปลาได้จริงก็น่าจะได้ดูเทคนิคการเลี้ยงของเขาไปแล้วก็มาตื่นเต้นอีกจังหวะนึงนะช่วงประมูลปลาทุกคนก็มีปลาที่อยากได้เต็มไปหมดเลยวันนี้ปลาประมูลก็สวยๆทั้งนั้นเนาะก็เป็นปลามันชินเหมือนกันแหละปลานอกอะไรเงี้ยก็สำหรับงานครั้งแรกแบบนี้ถือว่ามองว่าก็สนุกดีสำเร็จสนุกนะดูเยอะด้วยได้เห็นธรรมสบัติแบบตัวพุ่นอ้วนใหญ่ๆแบบธรรมสบัติเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าเลี้ยงมากเลี้ยงไม่ตู้ก็ได้อ่างก็ได้บ่อก็ได้ได้หมดทนกว่าปลาทองนะแข็งแรงยืนกว่าแล้วก็พอโตไหมตัวใหญ่มากตัวใหญ่ถ้าอยากใหญ่และแข็งแรงต้องให้ดิฟอินเซนไซเม็ดเอ็มออกใหม่ล่าสุดต้องลองเพราะว่าการแชมป์ใช้นะการแชมป์ใช้จริงการแชมป์ใช้การแชมป์ใช้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปเจออะไรก็เดี๋ยวติดตามช่องวีเลฟิตด้วยครับครับผมซับสไครบ์ด้วยช่อง YouTube TikTok ขอบคุณครับบางคนตั้งใจมากๆเลยนะครับตั้งใจที่แบบบางคนถ่ายรูปมาให้ผมดูอาทิตย์ละรอบ2รอบแล้วก็บางคนวัดนั่นแหละวัดซ้ายวัดขวาผมก็เลยโอเคนะเขาชอบนะเขามีความสุขกับการทำแบบนี้เราก็มีกำลังใจในการทำปีหน้าคิดว่าเป็นไงพี่ปีหน้าเราก็คงจะจัดนะครับเราตั้งใจว่าจะทำให้มันเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีที่เราจะมีอีเวนต์แบบนี้นะครับในทุกๆปีนะครับแล้วลูกค้าเนี่ย
เมื่อกี้จากที่ถามดูเขาก็ชอบแล้วเขาก็อยากจะทำอีกรอบนึงเหมือนกันอยากจะร่วมใช่ครับผม